ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกข่าวลือสะพัดนายกรัฐมนตรีแพทองธารจ่อพับนะครับโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหันมาแจกเงินสดแทนเอาละครับงานนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าการที่วันนี้คุณแพทองธารชินวัตรนะครับเข้ามาผมเชื่อว่านะครับวันนี้นะครับคุณทักษิณเองอาจจะต้องเดินเกมให้นะครับรอบครอบระลัดกลุ่มมากกว่านี้ไม่งั้นนะครับถ้าเดินเกมแบบเสี่ยงนะครับคุณแพทองธารอาจจะต้องติดคุกหรืออาจจะต้องหนีออกต่างประเทศซึ่งแน่นอนครับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตมันมีเป็นโครงการที่มีจุดเสี่ยงในเรื่องของข้อกฎหมายเยอะแยะอาจจะต้องมีการพับหรือเปล่าแต่อันนี้เป็นกระแสข่าวนะครับยังไม่ยืนยันย้ำนะครับว่าเป็นกระแสข่าวเฉยๆว่า17สิงหาคม257มีรายงานว่าภายหลังนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้รับโหวตจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตลอดทั้งวันมีกระแสข่าวนะครับยกเลิกโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทรายงานข่าวแจ้งว่าโครงการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยนะครับนโยบายของพรรคเพื่อไทยแต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้โดยเฉพาะแหล่งที่มาของเงินทั้งเสียงคัดค้านในวงกว้างว่าอาจจะทำลายวินัยการเงินการคลังภาวะเงินเฟ้อและอาจผิดต่อกฎหมายได้นั้นล่าสุดมีรายงานข่าวนะครับอ้างว่านางสาวแพทองธารชินวัตรว่าที่นายกรัฐมนตรีซึ่งรอรับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนั้นจะมีการทบทวนและยกเลิกโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทหลังมีการหารือกับผู้ใหญ่ภายในพรรคเพื่อไทยและนายทักษิณชินวัตรมาระยะหนึ่งแล้วแม้จะมีการยกเลิกโครงการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทไปนะครับแต่รัฐบาลนางสาวแพทองธารจะใช้วิธีแจกเงินสดแทนโดยเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางเพื่อลดภาระงบประมาณลงและง่ายต่อที่มาของแหล่งเงินที่สำคัญจะไม่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมายที่จะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและสถานะของนางสาวแพทองธารชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีด้วยแหล่งข่าวระบุอันนี้นะครับยังไม่ยืนยันนะครับย้ำว่ายังไม่ยืนยันนะครับว่าแต่เป็นแหล่งข่าวและมีการพูดคุยกันมานะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับที่ชื่อแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่31เนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะทักษิณน่ะถังสั่งถอยเรื่องนี้แล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าก็อย่างที่บอกว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะครับแน่นอนครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันมีปัญหามาตลอดก็ทีมผมถึงได้ย้ำว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเป็นโครงการที่คิดมาไม่รอบคอบคิดมาแบบช่วยๆนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่คิดมาเพื่อทำการหาเสียงด้วยหรือเปล่าพอถึงเวลาที่ตัวเองเข้ามาเป็นนายกก็พยายามที่จะทำให้ได้ซึ่งแน่นอนครับว่ามันทำไม่ได้อยู่แล้วหรือเปล่าแล้วการที่วันนี้ดีดนะครับเศรษฐาทวีสินไปเพื่อจะหาทางลงเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้โครงการดิจิตอลวอลเล็ตถ้ามันทำให้ประเทศนะครับเกิดความเสียหายทำให้ประเทศเป็นหนี้เป็นสินและอาจจะเกิดผลกระทบนะครับก็อย่าทำนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าจะทำโครงการใหม่ซึ่งเป็นโครงการแจกเงินแล้วแจกแค่กลุ่มเปราะบางก็ต้องมีเหตุและผลในการแจกให้คุ้มค่าด้วยนะครับแน่นอนครับถ้ากลุ่มเปราะบางแล้วแจกนะครับแสดงว่านะครับก็อาจจะต้องไปย้อนดูว่าไอ้สิ่งที่บอกมาทั้งหมดกับโครงการที่ทำไว้อะมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าหรืออาจจะมีอะไรไม่ตรงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องว่ากันไปแต่ก็ยังบอกว่าวันนี้นะการถอยนะครับเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตถอยก็ไม่ใช่อีกง่ายนะครับเดินหน้าก็ยากก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะจบยังไงครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอัปเดตฟังครับ